สวัสดีค่ะวันนี้หม่ำระดาจะทำขนมโมจินะคะว่ากันว่าขนมโมจิมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนผ่านทางพระสงฆ์ที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในยุคนาระผู้คนเชื่อกันว่าขนมโมจิเป็นขนมมงคลจึงมักนำมาใช้ประกอบในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีสำคัญของญี่ปุ่นเท่านั้นชาวญี่ปุ่นเรียกขนมโมจิว่าวากาชิเป็นขนมหวานที่ชาวญี่ปุ่นทำกินและขายกันมายาวนานถึง 1,300 ปีมาแล้วค่ะขนมโมจิสไตล์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นจะมีลักษณะคล้ายขนมเค้กข้าวคือเนื้อนุ่มและเหนียวทำจากข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วก่อนจะนำมาตำจนเป็นแป้งเหนียวๆยืดได้กลายเป็นแป้งโมจิประวัติของขนมโมจิในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นตำนานรักของสาวบ้านนากับหนุ่มทหารหมอของกองทัพญี่ปุ่นก่อนที่นายทหารหนุ่มซาโต้จะจากไปได้บอกกับนางพันนาว่าหากวันใดที่คิดถึงเขาให้ทำขนมโมจิขนมโมจิที่แหม่มระดาทำวันนี้นะคะมีไส้เป็นสตรอเบอรี่สดค่ะผสมแป้งข้าวเหนียวที่ร่อนแล้วนะคะกับนมสดน้ำตาลทรายและน้ำมันพืชนำไปนึ่งหรือใช้ไมโครเวฟ800วัตต์ประมาณ2นาทีครึ่งหรือดูให้แน่ว่าแป้งสุกแล้วค่ะเมื่อแป้งเริ่มเย็นนำมานวดแล้วห่อผลสตรอเบอรี่ที่เราเตรียมไว้ค่ะ